ภาพล่าสุดโป๊ปธนวัตรพร้อมเผยเหตุแท้จริงไม่ค่อยออกสื่อค่ะไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อหรือออกงานอีเวนต์เท่าไหร่สำหรับพระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัตรที่ล่าสุดวันนี้ได้มางานบวงสรวงละครพรหมลิขิตและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่บ้านทำงานอดิเรกของเราไปเรื่อยๆและใช้ชีวิตปกติหลังจากละครเรื่องพรหมลิขิตปิดกล้องเราก็อยู่บ้านไปเที่ยวอยู่กับครอบครัวออกกำลังกายตีกอล์ฟอยู่แบบสงบถือว่าเรานั้นได้พักผ่อนหลังจากที่ถ่ายละครมาอย่างหนักตั้งแต่ทำงานเรื่องนี้หนักสุดเลยตัวละครเยอะทำงานยากถ่ายหลายเทคเราเล่นเป็น3ตัวคือพี่หมื่นและลูกแฝดพ่อฤทธิ์กับพ่อเรืองเรียกได้ว่าเป็นพระเอกดังขวัญใจแฟนชาวไทยสำหรับพี่โป๊ปหรือโป๊ปธนวัตรซึ่งปีนี้ถึงเป็นปีทองภาพยนตร์และละครได้ออนแอร์รวมถึงช่วงนี้นางเอกคู่ขวัญอย่างเบลล่าราณีก็โชว์แถมสวยขึ้นทุกวันทำให้แฟนๆนั้นแห่ลุ้นว่าเป็นไปได้ไหมที่โป๊ปกับเบลล่าจะกลายเป็นคู่จริงกันล่าสุดโป๊ปก็ได้เคลียร์ชัดถึงสถานะของเบลล่าพร้อมเปิดใจว่ายังไม่อยากแต่งงานและยังไม่อยากมีลูกค่ะซึ่งเรียกได้ว่างานนี้ก็ดับฝันแฟนๆกันเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ยังถือว่ามีหวังอยู่บ้างเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้วันหนึ่งความคิดของโป๊ปอาจจะเปลี่ยนไปเปิดใจให้สาวๆได้เข้ามาในชีวิตอย่างไรก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะ